งานหินวัดใจแลมโบเล็กกู้หน้าบูสโซเนอร์ครับอวตารก็วัดพลังกับมาฟุสในศึกวันลุมพินี51ครับเปิดคู่มวยศึกวันลุมพินี51นะครับที่จะถ่ายทอดสดการในวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์นี้ผู้เอกของรายการคือแลมโบเล็กชอจรบุญครับมวยซ้ายหน้าหล่อวัย20ปีจากจังหวัดชัยภูมิหลังเปิดตัวไม่สวยในศึกวันรายการใหญ่และแพ้รวดมาใน2ไฟหลังได้โอกาสกลับมาพิสูจน์ตัวเองใหม่ครับโดยจะปะทะกับโซเนอร์เชนครับนักสู้หมัดหนักวัย27ปีจากตุรกีที่ฟอร์มดีปราบนักชกไทยจอดยกแรกมา2รายรวดโดยเตรียมดวลเดือดกันในกิจกรรมมวยไทยรุ่นแมตเตอร์เวทครับน้ำหนักไม่เกิน145ปอนด์ก็รอลุ้นรอเป็นกำลังใจให้แหลมโบเล็กได้เลยครับส่วนคู่รองครับวันนี้นินจะเต่าเมืองไทยกลับมาแล้วครับสมิงดำลูกสวนมวยขวาสายลุยวัย21ปีจากจันทบุรีไฟล่าสุดนะครับเสียชิงสถิติไร้พ่ายให้กับฮวมฟิลิเป้จากประเทศบราซิลเขาขอกลับมาเรียกฟอร์มเก่งคืนครับโดยจะเจอกับทางเสกสรรแฟร์เทคครับมวยพันดุวัย23ปีจากอุดรที่หวังเก็บแต้มชัยต่อเนื่องโดยพร้อมลุยแหลกใส่กันในกิจกรรมมวยไทยรุ่นไฟเวทน้ำหนักไม่เกิน135ปอนด์ครับแล้วก็คู่เอกภาคอินเตอร์ของเราครับอวตารมาแล้วครับอวตารพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนักสู้ใจถึงวัย30ปีจากสระบุรีเปิดโหมดโหดเก็บแต้มชัย3ไฟติดครับตอนนี้เขาท้าชนความแรงกับมาฟรุตตูปีเอฟมวยหมัดคอนปอนด์วัย33ปีจากอุซเบกิสถานที่จัดการดับซ่านักชกไทยมาถึง2รายครับก็มีทั้งแลมโบ้แล้วก็ยอดภูผาเลยครับโดนเก็บมาแล้วครั้งนี้ครับจะประลองกันในฝีมือกติกามวยไทยรุ่นแมนทัมเบดน้ำหนักไม่เกิน145ปอนด์ครับจะเป็นอย่างไรครับกับอวตารเจอกับตัวตึงของรุ่นแบบนี้เจอกับตัวเก่านะครับแต่ว่าก็น่าจะใกล้ๆเคียงกันนะคนนึงอายุ30คนนึงอายุ33มาดูกันครับว่าใครจะหนักใครจะแรงกว่ากันเป็นกำลังใจให้อวตารด้วยนะครับนอกจากนี้แฟนมวยจะได้ดูการต่อสู้ของนักชกสาวฟอร์มแรงนะครับอย่างน้องจูเนียร์แฟร์เทคกับสาวน้อยแฟร์แรงวัย18ปีจากจังหวัดขอนแก่นที่กลับมาลุ้นยึดสถิติไร้พ่าย4ไฟติดพบกับรุ่นใหญ่จากสหรัฐอเมริกาครับแองเจล่าชางครับที่มาเปิดตัวเป็นครั้งแรกแล้วก็มีถึงเพชรน้ำโขงมงคลเพชรครับนักสู้ที่น่าจับตามองจากสปป.ลาวจะดวลกับทางเฟมานโซฟาการีครับสายแข็งจากอิหร่านนักชกไทยตัวอื่นก็จะมีจอมใจมีพันมงคลมีวันพระเดชลูกสวนนะครับมีชูสวนชูมารุนฝ่าแหมชื่อนี้ครับเดี๋ยวต่อติดตามเลยครับสายของกลุ่มพลังใหม่ส่งเข้าประกวดทูสวนทูมารูนฟาร์มครับผมลงรายละเอียดคู่มวยนะครับไว้ในดิสคริปชันครับลองกดเข้าไปดูกันได้ครับรักใครชอบใครเชียร์ใครแต่อย่าลืมเป็นกำลังใจให้คนไทยก็พอครับ